แบบเหมือนเราจุดพลุอย่างนั้นนะคะวี่ฟันออกแล้วก็ไฟขึ้นเลยเป็นประกายไฟปะทุขึ้นมาเลยแล้วก็ใช้งานปกติทุกวันค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้หนักจนเกินไปนะคะวันนึงชาร์จแค่1ครั้งเขาก็แบงค์ไว้บนตู้ลิ้นชักตามในคลิปอะค่ะแล้วผมก็นั่งดูทีวีอยู่ตรงข้ามชาร์จไว้ประมาณชั่วโมงนึงค่ะอยู่ๆมันก็ฟี่แบบเหมือนเราจุดพลุอย่างนั้นนะคะฟี่ฟันออกแล้วก็ไฟขึ้นเลยเป็นประกายไฟปะทุขึ้นมาเลยอย่างนั้นนะคะตอนแรกก็ตกใจวิ่งไปตั้งหลักข้างในแป๊บนึงนึกขึ้นได้คุยกุญจงกุญแจแล้วก็มีของสำคัญอยู่บนนั้นแล้วก็ในลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิ่งมาดับไฟแฟนเขาวิ่งไปสับคัทเอาท์ของที่บ้านนะคะเพราะปกติเซฟตี้คัทมันจะตัดแต่เมื่อวานมันไม่ตัดเราก็เลยต้องใช้วิธีติดเองภาพมันก็เลยสั้นเพราะว่ากล้องจอดติดกันตัดด้วยอะค่ะดับไฟโดยใช้วิธีเอาผ้าแห้งอะค่ะคลุม power bank แล้วก็จับโยนออกนอกบ้านอย่างเงี้ยนะคะโบใช้งานมาแค่1ปี3เดือนโบซื้อเมื่อวันที่1เดือน8ปีที่แล้วแล้วก็ใช้งานปกติทุกวันค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้หนักจนเกินไปนะคะวันนึงชาร์จแค่1ครั้งไม่มีอาการบวมใดๆทั้งสิ้นเลยยังใช้งานยังชาร์จได้ปกติแต่ถามว่ามีตกไหมก็มีบ้างค่ะครั้งสองครั้งอะไรตอนแรกนึกว่ามันจะโดนทีวีด้วยซ้ำเพราะประกายไฟมันพุ่งแบบว่ามันพุ่งแยกออกมาเลยค่ะแล้วทีวีมันอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าเช็คแล้วทีวียังน้องยังอยู่ดีแต่ว่ายังคิดเลยค่ะว่าเนี่ยตอนที่เกิดประกายไฟแล้วก็รีบดับไฟเลยมันไม่ถึง1นาทีเรายังมีของที่มันเสียหายก็ถือว่าก็เยอะอยู่ในเวลาอันสั้นนะคะแล้วยังคิดเลยว่าแล้วถ้าเกิดเราอยู่แบบหลังบ้านอยู่ห้องน้ำอะไรเงี้ยถ้ามันไหม้สัก 4-5 นาที3นาทีนี่แย่เลยนะคะยังได้เรียกนะคะชาร์จหัวเตียงชาร์จแล้วทิ้งชาร์จออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามชาร์จในเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วต่อไปเนี้ยโบก็คงก็ยังต้องใช้ power bank อะค่ะโบก็คงต้องใช้วิธีชาร์จเอาวางไว้บนพื้นเอาไว้ห่างๆตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็บอกไม่ได้